ินดีต้อนรับสู่ Steve Family กับผมไอ้เพนกวินนะวันนี้ก็มาต่อซับเกมส์5นะผมเป็นแชปเตอร์ภาคต่อนะผมหลังจากที่เราเล่นมาพาร์ทที่แล้วเราเล่นเป็นPirate นะผมหรือว่าอะไรนะตนสลัดนะเราก็เข้าใจระบบเบื้องต้นของเกมนี้ไปแล้วนะทั้งการซื้อของการตีครีฟนะการตีทาวเวอร์แล้วก็ระบบต่างๆนะผมเราก็จะไปต่อกันเลย This is the place Oro should be nearbyWe must make haste to rescue him from the alchemist's grasp. All right, it's not a good town. We didn't get a chance to help you before we left. Grab what you need and then report back to me on the double. เก็บทุกอย่างที่เราสามารถทำได้แล้วกลับมารายงานที่ชั้นที่นี่โอเคครับเราก็มาต่อสำหรับพาร์ทที่สองนะครับผมเราได้มาถึงที่ต่อไปแล้วนะครับมีตังค์ให้เราทั้งหมด900โกลนะครับเราจะไปซื้ออะไรได้บ้างไอเทมต่างๆนะครับผมสามารถผสมกันจนเป็นไอเทมใหม่ได้นะครับเขาสอนให้เราซื้อไอเทมที่เป็นไอเทมรอง2ชิ้นนะครับเขาบอกว่าไอเทมด้านซ้าย2ชิ้นนี้เป็นไอเทมที่สามารถซื้อมาใช้ได้ก่อนนะครับไอเทมด้านขวาเหมือนเป็นรีซีฟในการผสม2ชิ้นเข้าด้วยกันครับผมโอเคครับ Follow me time is of the essence ตามฉันมาจะพาไปที่เอเซนThe alchemist must be spawning them. If we find their source, we'll find the alchemist. เราตามหามันตามหานักเล่นแร่ไปทอดมาหามันครับเราต้องล้าช็อตคีฟนะครับผมหรือว่าการตีคีฟในช็อตสุดท้ายนั่นเองนะครับแล้วเราก็จะได้เงินมานะครับผมถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ตีคีฟในช็อตสุดท้ายเราก็จะไม่ได้รับเงินนะครับก็คือเราต้องฝึกในการลัดสัตว์คลิปนะครับผมในการตีคลิปในคลิปสุดท้ายนั่นเองนะหาเรื่องคลิปดีแล้วก็โจมตีเข้าไปก็จะได้เงินนะครับผมเหมือนการเล่นเกมโมบ้าอื่นนะแต่โมชั่นค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับเกมนี้เหมือนเป็นลูกผสมระหว่างคอนกับ LOL เลยเจอกันได้พอดีมากฟอร์มเรียบร้อยครับแตกไปแล้วอีกป้อมหนึ่งก็เรียบร้อยแล้วใช่ว่าฉันเก่งแล้วนะเรื่องนี้เนี่ยตอนนี้เราสามารถซื้อ Empower Bracer ได้เรียบร้อยแล้วกด V เพื่อเปิดอ๋อนี่เราซื้อได้เลยเหรออ๋อเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเราซื้อไอเทมเนี่ยนะแล้วเราไม่ได้อยู่ใกล้ๆฐานเราสามารถใช้ Courier นะผมหรือว่าตัวส่งของเนี่ยนำส่งไอเทมมาให้เราได้หุยน่ารักเฮ้ยน่ารักมากเลยดูดิเฮ้ยน่ารักอ่ะดูหางดิทุกติ๊กทุกติ๊กเอ้ยชอบเฮ้ยเอาไปเลี้ยงที่บ้านได้ไหมอ่ะนายนายอย่าเพิ่งไปดิเฮ้ยเอามาเลี้ยงที่บ้านได้ไหมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวดิไม่คุยกับผมเสียใจโอเคครับเราก็จะต่อกันเลยครับ The alchemist must be holding Oros past this gate.Let's split up and look for a way through. โอเคครับ Alchemist น่าจะอยู่ข้างหลังประตูนี้แหละฮะเขาบอกว่าฉันจะไปทางตะวันออกส่วนเธอไปทางตะวันตกนะโอเคครับแหล่งพลังงานนะเราต้องไปทำลายนะผมจะได้เปิดประตูได้เราก็เก็บเยอะกว่านิดหน่อยพอครบ3ครั้งได้โบนัสครับ1 2แล้วโดนัสดาเมจ3ครับเจ้าเลเวล6แล้วเมื่อเจ้าเลเวล6แล้วจะสามารถอัพสกิลอัลติเมทได้นะครับผมหรือว่าอัลติเมทแอบิลิตี้นั่นเองนะครับอ้าวมาถ้าไปไงอ่ะไปไงอ่ะงงอ่ะอันนี้อะไรวะถ้าเก็ตโลเคชั่นแอนด์ลิฟต์เลือกเป้าหมายแล้วกระโดดไปโจมตีนะครับผมอย่างนี้ป่ะอย่างนี้ป่ะอ๋อโอ้โหเจ๋งๆครับโอเคอุ้ยตัวอะไรอ่ะโอ้นี่มันลิงตัวใหญ่เลยเนี่ยไอ้ลิงนั่นอะ คือไครซอน
หนึ่งในผู้เฝ้าประตูนี้เลยนะอุ้ย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 ใจเย็นถ้าเจ้าจะไปที่คราโทสเจ้าต้องผ่านข้าไปก่อนนี่ครับแน่นอนนะตีไกลด้วยครับโอ้ยดาบดาบดาบบินครับดาบบินไม่รู้ว่าอุดรนี้ก็แล้วมันเก่งเกินไปพอได้แล้วโอ้โห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 โอ้โหควายทอสกลับไปที่ฐานครับสอนไอ้ท่าเมื่อกี้ฉันบ้างได้ไหมเนี่ยกลับบ้านด้วยการกดเอสครับโอ้โหกลับบ้านอย่างนี้เลยโอ้โหมันง่ายเสียเหลือเกินI shall grant you some gold from the keeper's treasury. Return to me when you are finished. Open the shop by pressing its hotkey. เจ้าต้องการเงินเพิ่มสินะในการทำให้เจ้าเก่งขึ้นเพราะงั้นเจ้าจะไม่สามารถสู้กับไอ้ชีวิตได้โอเคครับแล้วก็ทองอะอันนี้อะไรเนี่ย Power Conducts เมื่อค่าเราจะได้มานาเพิ่มอีก 20% นะโอ้สุดยอดไปเลยโอเคแล้วเราก็ซื้อของกันสักเล็กน้อยนะครับ Recommend item อะ Attack นะครับผมเขาบอกว่าเมื่อออกของอันนี้ออกมาแล้วนะครับจะทำให้การโจมตีด้วยเวทมนต์ทะลุเกาะ 35% เลยทีเดียวซื้อสิครับรออะไรครับรอพ่อตัดริบบิ้นโอเคเรียบร้อยเขาบอกว่ามาซื้อของเสร็จแล้วให้กลับมาค่ะมาแล้วฮะNow that you have some items, let's look at your improved attributes. Press and hold the tab key. You'll notice some extra information is displayed by holding tab. การกดแท็บมันช่วยอย่างนี้เองฮะ Tab displays your armor. การกดแท็บจะโชว์พลังป้องกันพลังป้องกันเวทมนต์และพลังโจมตีและการโจมตีต่อวินาทีเนี่ยค่าพลังหรือ power จะเพิ่มการโจมตีทุกอย่างขึ้นมานะครับอ๋อเราก็สามารถดูข้อมูลของเพื่อนได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ว่าเขามีไอเทมอะไรบ้างพร้อมแล้วการกดแท็บนี่มันช่วยได้เยอะจริงนะไปครับสุดยอดจริงครับอ๋อก็คือกดแท็บแล้วสามารถดูได้โอ้สุดยอดเรียบร้อยฉันดีใจจริงเลยนะที่มันอยู่ฝ่ายเดียวกับเราเนี่ยใช่ฮะถ้ามันอยู่คนละฝ่ายมันจะไม่ใช่เรื่องตลกนะโอ้ตีแรงขึ้นเยอะมากครับเมื่อกี้คีฟก็พังเออคีฟก็ตายเลยครับป้อมผมก็ตีทั้งร้อยกว่าเลยครับโอ้ยเซนติโนมาอีกแล้วฮะฉันบอกว่าเราคงจะได้พบกับเขาอีกไม่นานเร็วๆนี้ออร่าอยู่แถวนี้รีบมาเร็วลิสเกนประตูเนี่ยมันเปิดแล้วเหรอฮะแล้วเสามันคือไอ้พวกโง่แต่วิธีหยุดมันได้หรอสู้กับมันสิสู้กับไอ้พวกโง่นี่ฉันจะตามอาชีวิตไปเธอจัดการกับตัวนี้เอาทิ้งขี้ไว้ให้กูอีกดูมันดิได้ทิ้งขี้ไว้ก็เอาขี้ได้โอ้ยชนไหมทิ้งขี้ไว้ให้ไว้ได้เฮ้ยไม่เอาดิการโดดไปสตันไอตัวพวกนี้น่าจะเข้ามาถึงน่าจะระเบิดใส่เราเนี่ยมาลองมาตีมันก่อนอะไรอ่ะเอ้ยเหยียบไม่ได้ฮะโดดหนีอ่ะโอ้โหรุนแรงฮะรุนแรงเหยียบไม่ได้ครับเหยียบไม่ได้เลยฮะอันตรายมากตีครับตีมันเข้ามาฮะแป๊บนึงครับไอ้ตัวที่วิ่งตามอยู่นี่มันระเบิดได้ใช่ไหมครับน่าจะใช้เลยตลกโอ้ระเบิดจริงด้วยหูเงินทั้งนั้นตีตีตี
ทีนี้เดียวเรียบร้อยใครติดอยู่ในนั้นน่ะท่านคงจะเป็นออรัสใช่ไหมโอเคหรือเปล่าเนี่ยฉันคิดว่าฉันก็โอเคนะแต่ว่าเราต้องโอเคครับจะทำงานได้ดีมากแต่ไอ้นักเล่นแหละไปถอดมันหนีไปอีกแล้วเราต้องรีบกลับไปแล้วเราต้องเตรียมตัวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเอาละครับจบไปแล้วครับสำหรับพาร์ทที่2ของแคมเปญในเรื่องของ Strife นะผมโอเคใครชอบก็ฝากกดไลค์ Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะเล่นเกม Strife นะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เหมือนคราวที่แล้วที่ผมบอกเลยนะครับผมก็เข้าไปกดไลค์ในเพจ TD นะครับผมแล้วก็ Strife Family หลังจากนั้นเขียนเหตุผลว่าทำไมอยากเล่นเกม Strife นะครับผมเพื่อรับเบต้าคีย์จาก Xsoft ไปเลยก็ฝากกดไลค์ Subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันพาร์ทหน้าสวัสดี